สวัสดีค่ะท่านสมาชิกทุกท่านค่ะตอนนี้อาจารย์สุนัยอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนไทยในประเทศนะครับต้องขอบพระคุณคุณสเวนสก้านะครับอย่างมากนะครับที่ใช้พยายามติดต่อกันแล้วก็อาจจะมีเรื่องขุกขักบ้างแต่การขุกขักเป็นเรื่องขุกขักทางเทคโนโลยีครับขุกขักทางเทคโนโลยีนี่เป็นเรื่องเล็กครับแต่ขุกขักทางการเมืองนี่เป็นเรื่องใหญ่ขุกขักทางเทคโนโลยียังแก้ไขได้ครับแป๊บเดียวก็แก้กันไปนานหน่อยก็ไม่เกินชั่วโมงแต่ขุกขักทางการเมืองนี่ปีนึงแล้วครับจะพอปีแล้วครับการรัฐประหารยังไม่ไปถึงไหนเลยครับไอ้ที่บอกว่านะคะอาจารย์เสียงดังอีกนิดค่ะครับผมไอ้ที่บอกว่าจะขอเวลา1ปีเนี่ยวันแรกที่กำทำรัฐประหารนะครับโกหกทั้งนั้นครับและไอ้ที่บอกว่าผมจำเป็นต้องเข้ามาเพื่อการสร้างความปรองดองก็โกหกทั้งนั้นวันนี้มันชัดหมดแล้วครับนี่คือการขุกขักทางการเมืองนะครับดังนั้นวันนี้การขุกขักทางเทคโนโลยีผ่านแล้วครับพี่น้องประชาชนครับผมสสสุไนนะครับก็เป็นห่วงบ้านเมืองเหมือนกับท่านสถานการณ์ในประเทศขณะนี้ก็ทุกคนถูกปิดปากหมดสิ่งแรกที่ผมจะต้องคุยกับท่านในโอกาส1ปีนะครับที่ผ่านทางสถานีของคุณสเวนสก้าเนี่ยใน1ปีเกือบ1ปีเนี่ยนะครับผมก็ผ่านทั้งอื่นๆครับแต่ต่อไปนี้ถ้าติดต่อกันได้อย่างนี้แล้วก็จะพอแต่มันไม่ยาวมากหรอกครับที่จะมาปิดปากผมได้และมือก็ไม่ใหญ่พอที่จะมาบีบรัฐบาลนั้นรัฐบาลนี้ไม่ให้สุนัยพูดเป็นไม่ได้ครับเพราะสิ่งที่ประยุทธ์มันทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องการกระทำที่ผิดกฎหมายโลกเป็นการพายเรือทวนน้ำอย่างยิ่งนะครับผมจะขอถือโอกาสในโอกาสแรกนี้คุยกับพี่น้องเรื่องที่อัปเดตที่สุดทันสมัยที่สุดคือเรื่องประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาตรา44หลายคนคงมีการวิจารณ์เยอะแยะนะครับแต่การวิจารณ์ของผมนั้นก็เป็นการวิจารณ์ที่ไม่มีอะไรปิดกั้นก่อนอื่นผมคงจะต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนว่าไอ้กฎอัยการศึกกับไอ้มาตรา44นี่มันเลวร้ายกว่าอย่างไรเอาง่ายๆครับกฎอัยการศึกเนี่ยก็คือกฎหมายฉบับหนึ่งที่มีฐานะคล้ายๆพระราชบัญญัติไม่ใช่กฎหมายสูงสุดครับเป็นกฎหมายทั่วๆไปที่มีเป็นพันเป็นหมื่นฉบับในประเทศไทยมีฐานะเท่ากับกฎหมายหมวกกันน็อกมีกฎหมายเรื่องครอบครัวอะไรอย่างนี้ครับเป็นกฎหมายทั่วไปแต่ว่าเป็นกฎหมายที่เผด็จการปิดกั้นเสรีภาพประชาชนได้แต่ว่าเป็นกฎหมายทั่วๆไปที่เป็นเครื่องมือของฝ่ายปกครองถ้ามันมีสงครามจริงกฎอัยการศึกก็เป็นความจำเป็นครับแต่ถ้าไม่มีสงครามแล้วมันประกาศกฎอัยการศึกนี่ก็เขาเรียกว่าหาอินนะครับแต่ไอ้มาตรา44นี่ทางเผด็จการสูงสุดที่อยู่ในรัฐธรรมนูญดังนั้นไอ้ตัวของมาตรา44เนี่ยมันจึงมีฐานะสูงสุดเหนือ3สถาบันนะครับเหนือนิติบัญญัติเหนือบริหารเหนือตุลาการว่ากันจริงๆแล้วมันเท่ากับสถาปนาเป็นองค์เอกอัครประยุทธ์จันทร์โอชามหาประชาบดีแล้วตัดเลยนะครับนี่คืออำนาจของมาตรา44ดังนั้นถ้าเรามองกันจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่ามาตรา44นี้เป็นการใช้อำนาจที่เลวร้ายที่สุดแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับการใช้อำนาจมาตรา44นี้คือจุดตายของคุณประยุทธ์เองด้วยเพ
พราะการใช้อำนาจสูงสุดเหนือ3สถาบันตามรัฐธรรมนูญมีข้อเสียยังไงครับข้อเสียที่1เป็นการประจานตนเองเลยครับว่ากฎหมายสูงสุดหรือกฎหมายแม่บทที่ใช้อยู่ในประเทศไทยวันนี้เป็นเผด็จการจริงๆดังนั้นวันนี้ไม่ต้องไปอธิบายกับใครแล้วครับว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบบเผด็จการสมบูรณ์แบบไม่ต้องอธิบายเลยครับเดิมเนี่ยยังใช้กฎหมายกฎอัยการศึกถ้าอีกเป็นพระราชบัญญัติให้ว่าแต่พอเลิกใช้กฎอัยการถึงเผด็จการสูงสุดเองประจันเลยที่ประยุทธ์ได้เจอเข้าไปแล้วข้อเสียที่สองครับการที่คุณมีเดิมเนี่ยคุณใช้มีดสองเล่มนะครับเล่มที่หนึ่งเป็นมีดเล็กนะครับหั่นอาหารทำครัวได้คนทั่วไปก็เห็นว่าเออไอ้นี่มันเป็นมีดก็ธรรมดาทุกประเทศก็ต้องมีแล้วก่อนที่จะการศึกแต่จะประกาศใช้โดยชอบไปชอบอีกเรื่องนึงวางมีดเล่มเล็กมันเป็นปกติมีออกลงซะแล้วควักมีดอีดาบขึ้นมาแล้วแล้วควักมีดอีดาบมาทำครัวเนี่ยผมถามหน่อยเถอะมันจะสะดวกได้อย่างไรดังนั้นการใช้อัตราของประยุทธ์เนี่ย12ที่เจ้าเปิดทะตลอดเวลาข้อเสียประการที่3ครับไอ้กฎอัยการไอ้มาตรา44เนี่ยมันให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆตั้งแต่ร้อยตีขึ้นไปแล้วที่สำคัญก็คือมันเขียนไว้ชัดเจนว่าใช้อำนาจของมันใช้กับแพนะครับไม่ใช่ใช้กับมันคนเดียวมันให้ทหารคนนักตำรวจไม่ให้นะขณะนี้มันละเอียดดังนั้นทหารก็ของเมืองดังนั้นไอ้ที่ข้อเสียหายก็คือเผด็จการทหารสมบูรณ์แบบที่สุดและเมื่อใช้อำนาจไปแล้วแม้แต่ศาลเองก็ทำอะไรไม่ได้ใครไปฟ้องศาลก็ไม่ได้ข้อเสียประการที่3ที่ผมว่ามาเนี่ยมันกำลังจะนำไปสู่การหมดสิ้นสงสัยความเสื่อมศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมผมถือว่าข้อเสียหายที่3เนี่ยครับเป็นข้อเสียหายที่ต้องลงทุนมากที่นะครับเพราะว่าเป็นการลงทุนขั้นสุดท้ายคือกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าทหารขึ้นมาขี่คอศาลแล้วครับเดิมนั้นศาลแสดงตัวเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดนะครับรัฐบาลประชาธิปไตยไหนบอกว่ามีอำนาจมากประชาชนรักกูตัดสินล้มดังนั้นทักษิณกูก็จับติดคุกยิ่งรักกูก็เล่นงานเลือกตั้งมาใหม่กูโมฆะแต่มาวันนี้เงียบเลยครับไม่กล้าหือกับประยุทธ์เลยข้อเสียประการที่3นี้แหละครับที่นำไปสู่ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศทั้งหมดนั่นก็คือท่านลองหลับตานึกภาพดูนะครับวันนี้กระบวนการยุติธรรมของไทยนี้เนี่ยอยู่ใต้อำนาจของทหารแล้วคงจำกันได้นะครับว่า50ปีที่ผ่านมาของคนไทยเราเนี่ยการเผด็จการเนี่ยเขาใช้ทหารมาตลอดมือที่มองไม่เห็นเนี่ยจะใช้ทหารตลอดแต่ในช่วง10ปีหน้าของเขา
ว่าเขาไม่ได้ใช้ปืนในการเผด็จการแต่ใช้กฎหมายใช้ศาลศาลก็แสดงเล่นละครเป็นผู้มีเหตุผลตัดสินไปเรื่อยหักแข้งหักขาฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองไปเปิดโปงตัวเองว่ารถไฟความเร็วสูงสร้างไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ทำถนนลูกรังให้เป็นลาดยางควรจะทำถนนลาดยางให้หมดก่อนไอ้นี่ก็เรียกว่าเปิดโปงเหตุผลกับตัวเองเลยว่าอำนาจเผด็จการมันไร้เหตุผลจริงๆอำนาจเผด็จการไม่ว่าจะใช้ปืนหรือไม่ว่าจะใช้ตัวบทกฎหมายมันก็ฝืนธรรมชาติฝืนความจริงของผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ดังนั้นวันนี้ครับการใช้มาตรา44ด้านหนึ่งก็น่ากลัวครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คือประยุทธ์มันก็จะพังทลายผมพูดถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางเมืองไทยก็อาจจะเห็นด้วยกับผมแล้วก็เชียร์ว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะพังไวๆสักทีไอ้ประยุทธ์นี่คุณสเวนติก้าสัญญาณเรายังอยู่นะครับอ้าวสัญญาณอยู่ก็ยังพูดต่อนะครับอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะชัดค่ะครับผมค่ะหนูปิดเสียงหนูไว้หนูไอค่ะอ๋อครับไม่เป็นไรครับก็ท่านผู้ฟังคงจะไถ่ถามว่าเห็นด้วยแต่อยากให้มันพังไวๆตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับการพังไวพังช้าเนี่ยมันก็พังด้วยกันทั้งคู่แต่หลายคนบอกอยากเห็นพังไวๆให้มันพังช้าสักหน่อยครับที่พังช้าสักหน่อยนี่ไม่ใช่ผมไปเชียร์มันนะฟังให้ดีนะบ้านก็ยังถูกปลวกกินอยู่อย่างนั้นแหละครับเขามียาฆ่าปลวกชนิดหนึ่งปลูกยาชนิดนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเอายาเนี่ยมันไม่ตายทันทีนะครับเดินเข้าไปหาพวกมันในรังและพวกรังมันก็ยังไม่ตายทันทีครับพอไปขยายกันเต็มที่แล้วเข้าไปหาเพื่อนในรังเต็มที่แล้วเชื้ออันนี้ก็จะแพร่แล้วก็ตายยกรังผมกำลังจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าการที่ประยุทธ์นั้นเนี่ยมันจะส่งผลให้การพังทลายยกหลังของประยุทธ์ครับจริงๆผมไม่ได้เกรงใจใครแล้วครับอยากจะพูดตรงๆแต่เกรงใจคนฟังที่บ้านผมมีประสบการณ์จากการส่งไลน์เข้าไปในประเทศไทยผมตรวจดูไลน์ถ้าไลน์ไหนแหลมเข้าไปมากๆเนี่ยนะครับแทนที่จะขยายได้มากคนกลับปิดห้องไลน์ไม่ให้เข้าเลยครับเพราะกลัว112ดังนั้นวันนี้เนี่ยครับผมก็จำเป็นที่จะต้องเปิดทางให้การฟังวิทยุอันนี้เนี่ยใครอัดคลิปได้ก็สามารถจะขยายต่อไปได้เพราะว่าผมไม่ได้ก้าวไกล112แต่การตายยกลังที่ว่านี้เนี่ยเป็นการพังทลายระบบการที่มีรากเหง้ามายาวนานท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะฟังอาจารย์สุรชัยไปบ้างแล้วฟังนักพูดนักชนิดที่ตรงคงทื่อๆถึงที่ทันทีนี่อาจจะไม่สะใจนักอยากจะให้ฟังสิ่งที่ผมพูดว่าผมพูดในสิ่งที่เป็นผลเหมือนกับจะตรงอย่างนั้นแต่จะอธิบายระบบให้เห็นว่าการพังทลายยกลังนี้มิได้เกิดจากนายสุรชัยแซ่ด่านมิได้เกิดจากนายสุนัยมิได้เกิดจากนายชูพงมิได้เกิดจากใครทั้งนั้นล่ะครับปัจจัยสำคัญเกิดจากตัวเองครับสนิมเกิดจากเนื้อไหนเพราะว่า
ผู้ใช้อำนาจเผด็จการในประเทศไทยเนี่ยลำพองใจว่านี้จะเป็นอย่างไรก็ตามทีแต่ฉันจะไม่เอาเขาด้วยฉันจะเป็นของฉันอย่างนี้เนี่ยนี่คือความลำพองใจของเผด็จการโบราณไทยนะครับและความลำพองใจนี้เองแหละครับก็เลยไปถึงปิดหูปิดตาประชาชนไอ้ปิดหูปิดตาประชาชนไม่เป็นไรครับดันไปปิดปากเขาไม่ให้กินอาหารเขาจะกินอะไรอะไรอร่อยอร่อยก็บอกอย่ากินเลยอย่ากินมากเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีแต่พวกตัวเองนั้นกินเต็มที่นะเขาจะอยู่บ้านสบายสบายอากาศมันร้อนอย่างเดือนเมษาเนี่ยอากาศมันร้อนจะติดแอร์จะติดเลยสินี่คือการปิดหูปิดตาและก็ปิดกระเพาะอาหารของประชาชนและยิ่งมาปิดกระเพาะอาหารในภาวะการที่โลกนี้มีอาหารเมนูโชว์กันทั่วไปหมดจะกินยำกินต้มแกงกินผัดกินปูกินอาหารทะเลมันมีให้ทั้งนั้นนะครับมันมีโบชัวมันมีเมนูให้ดูเต็มไปหมดนั่นก็หมายความเป็นโลกแห่งเสรีภาพที่ทุกคนมีเสรีภาพที่จะทำในสิ่งที่ตนเองมีความสุขเพียงแต่ว่ามีสตังค์ไหมล่ะถ้าไม่มีสตังค์อยากกินแม่อยากกินก็ขยันทำงานนะครับขยันทำมาหากินตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินแต่ปรากฏว่าคนที่มีอำนาจกับปิดกั้นอีกเขาจะขยันทำมาหากินก็มาให้ขยันเขาจะกินอาหารดีๆก็มาให้กินถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่คนขยันทำงานขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยสังเกตดูนะครับคนที่อยู่ในท้องนาทำนาเนี่ยถ้าไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยนะฮะอยู่ในหุบเขาทำนาเนี่ยนะฮะก็ต้องไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาตลอดชีวิตของตัวเองนั่นแหละแต่ถ้าได้เข้ากรุงเทพทีนึงเห็นแสงสว่างเอ๊ะผีมันมีจริงหรือเปล่าวะเริ่มฉลาดแล้วสิครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาต้องการให้ประชาชนนั้นบล็อกอยู่กับที่ที่เราพูดกันหลายทีนะครับเขากลัวประชาชนฉลาดและนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เขากำลังทวนกระแสประวัติศาสตร์กำลังทวนกระแสศีลธรรมใหม่ของโลกผมพูดอย่างเป็นนามธรรมแต่ท่านสามารถจะคิดได้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็สนุกดีไปอีกแบบนะฮะท่านผู้ฟังครับนี่คือสไตล์สุนัยนะฮะสไตล์สุนัยมันไหลไปได้เรื่อยๆเข้าไปได้ทุกที่นะครับแต่ว่าใครอยากจะฟังชัดๆก็ไปฟังคนอื่นก็ว่ากันเถอะไม่ว่ากันแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับท่านก็คือว่าการที่ประยุทธ์พังช้าเนี่ยมันกำลังจะทำให้ระบบเผด็จการที่ประยุทธ์อาศัยอยู่เนี่ยพังทั้งระบบพูดตรงถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าโอ้ฟังมาหลายคนแล้วอาจารย์สุนัยก็พูดอย่างนี้อีกแล้วแล้วมันจะพังยังไงเราจะเอากำลังที่ไหนไปพังมันประชาชนที่ไหนจะเอากำลังไปพังมันขยับมันก็จะจับขยื่นนิดมันก็จะยิงฟังต่อนะครับกระบวนการพังทลายทั้งระบบเผด็จการโบราณเนี่ยมันเกิดขึ้นหนึ่งเกิดขึ้นจากเนื้อในของตัวเองสภาวะแวดล้อมครับสภาวะแวดล้อมใหม่ของโลกนี้ไม่เปิดทางให้แก่อำนาจเผด็จการโบราณแล้วครับในการพังทลายเหตุผลที่สองที่ผมบอกท่านเนี่ยวันนี้ก็เห็นชัดแล้วครับท่านนั่งเฉยๆเถอะครับถ้าท่านไม่อยากทำอะไรก็นั่งเฉยๆไม่ต้องไปโกรธกันนะครับใครจะอยู่หลังตู้เย็นไม่เป็นไรแต่ขอให้ทุกคนเข้าใจปัญหาร่วมกันให้ตาสว่างร่วมกันก็แล้วกันแต่วันนี้ศัตรูมันวิ่งมาหาประยุทธ์เองแล้วผมถามหน่อยเถอะ CNN เนี่ยบริษัท
ข่าวข่าวใหญ่ที่สุดของโลกนะครับสำนักข่าวใหญ่ๆของโลกที่ครอบคุมพื้นที่การทำข่าวทั่วโลกเลยนะหนึ่งในนั้น CNN ครับอีกหนึ่งในนั้นคือ BBC ครับอีกหนึ่งในนั้นคือ Reuters อีกหนึ่งในนั้นคือ Bloomberg เท่าที่เราเคยได้ยินชื่อเนี่ยนะครับเขาด่าประยุทธ์ทั้งนั้นนะครับเขาไม่เห็นด้วยกับเผด็จการเมืองไทยทั้งนั้นและเขาเปิดโปเผด็จการโบราณอย่างถึงที่สุดครับที่ท่านเห็นกันในไลน์นะฮะผมไม่ต้องมาพูดซ้ำและล่าสุดมันถลกแขนเสื้อถลกขาจะไปต่อยกับ CNN แล้วครับท่านผู้ฟังครับพี่น้องประชาชนลองคิดดูกันแล้วกันเราไม่ได้ไปจับคู่มวยเลยนะครับไม่ได้ไปจับให้ CNN ต่อยกับอายุทธ์เลยนะแต่อายุทธ์มันวิ่งไปต่อยกับเขาแล้วครับเพียงแต่เขาบอกว่าอายุทธ์มันเป็นเผด็จการคำสัมภาษณ์ของอายุทธ์มันจะประหารชีวิตนักข่าว ดังนั้นนี่คือจุดหนึ่งคือการพังทลายเกิดสนิมจากเงิน2ไม่ยอมให้ในบทบาท3อันนี้สำคัญนะเกิดจากเทคโนโลยีที่ทำให้ประยุทธ์ไม่ได้เครื่องมือเผด็จการที่สำคัญที่สุดคืออาวุธบอกปืนไปปิดรูวิทยุครับเอาปากกระบอกปืนไปปิดรูทีวีเอาปากกระบอกปืนไปปิดหนังสือพิมพ์ไอ้หนังสือพิมพ์จะพอปิดได้ครับเขายังโกรกันเพราะพิมพ์ขายในประเทศหลักฐานมันจับง่ายใครจะติดหนังสือพิมพ์ไปพิมพ์ไปดูปิดก็จับนะครับตัวมิจิก้าปิดที่ไหน2ทีวีมึงปิดสิทีวีเสรีไทยเขาก็มีวันนี้แล้วก็ส่งไปยังไงเปิดขึ้นดาวเทียมมึงแน่จริงมึงมีมึงยิงดาวเทียมมั้ยดิ เห็นไหมฮะไอการที่ที่จะกั้นเครื่องมือเป็นเครื่องมือสำคัญเนี่ยในการปิดกั้นข่าวสารเครื่องมือเผด็จการที่สำคัญที่สุดวันนี้ทำไม่ได้แล้ววันนี้คุณก็ปิดหูปิดตาประชาชนในประเทศแต่มันมีรูครับและยุติเปิดไม่ได้เพราะคนเขาก็รู้ความจริงหมดโต้แย้งคุณได้หมดเขามีคนมีเหตุผลมึงใช้อาจารย์มหาวิทยาลัยใช้ด็อกเตอร์ที่ขายตัวขายจิตวิญญาณไปเป็นโฆษกใช้ด็อกเตอร์จิตสูงสูงทำแต่ปรากฏว่ามึงไปอธิบายเหตุผลจนคนฟังเชื่อแต่ก็ฝ่ายหนึ่งมีใน มีจารุพงศ์มีคนต่างๆเขาก็อธิบายในที่สุดเหตุผลสองด้านประชาชนก็เลือกอ้าวไอ้ที่สุนัยพูดมันถูกกว่านี่หว่าเห็นไหมฮะยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้มีใครเชื่อครับว่าประยุทธ์มันจะปฏิรูปเชื่อครับถามว่าทำไมไม่เชื่อไอ้ประธานสภาปฏิรูปการมหาวิทยาลัยจุฬามันอธิบายไอ้คนเป็นประธานสภานิติบัญญัติคนในสภาก็อธิบายปิดประตูอธิบายกันฝ่ายเดียวออกเชื่อไม่มันมีวิทยุจากต่างประเทศมันมีการส่งสัญญาณเข้าไปในประเทศได้ปากต่อปากเขาก็เห็นความเป็นจริงการปฏิรูปนี่
มันต้องทำให้ดีขึ้นสิวันนี้สุเทพก็พอขอโทษนะคะอาจารย์เวลาปฏิรูปฮัลโหลตอนนี้อาจารย์เป่าพัดลมตอนนี้อาจารย์เป่าพัดลมอยู่เปล่าคะเปิดพัดลมเปล่าคะเปล่าครับเปล่าเปล่าครับลมลมเสียงลมมันพัดแล้วก็ลมพัดครับค่ะอากาศเย็นนั่งอยู่กลางแดดเสียงลมมันพัดเข้ามาในเสียงนะคะหรือว่าเปิดพัดลมโอเคโอเคงั้นจะเอาใหม่นะค่ะค่ะเอาบรรยากาศธรรมชาติสดๆครับดังนั้นผมพูดถึงเรื่องการปฏิรูปคนไม่เชื่อว่าประยุทธ์ปฏิรูปประยุทธ์ก็ประกาศปฏิรูปและวันนี้คนก็รู้ว่าประยุทธ์กับสุเทพพวกเดียวกันไอ้ที่มึงประกาศปฏิรูปเนี่ยนะไม่จริงถามว่าทำไมไม่จริงก็หนึ่งคุณประยุทธ์บอกว่าปฏิรูปแต่กับร่างรัฐธรรมนูญให้ถอยหลังเห็นไหมฮะจากเดิมที่เขาเลือกตั้งสว.ทั้งสภาตอนยึดอำนาจเมื่อปี49อายเขาร่างรัฐธรรมนูญปี50ก็กลายเป็นว่าเลือกครึ่งสภาแต่งตั้งครึ่งสภามาคราวนี้คุณร่างใหม่กลายเป็นแต่งตั้งทั้งสภาอย่างนี้มันปฏิรูปยังไงแทนต้องเลือกตั้งต้องผ่านกระบวนการของประชาชนนะครับแต่ปรากฏว่ารัฐธรรมนูญใหม่มีแนวโน้มคือนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งมันปฏิรูปยังไง 3. ส.ส.ต้องสังกัดพรรคซึ่งปกติส.จนกระทั่งมีเรื่องเล่าว่าก่อนจะโหวตในสภาต้องเข้าห้องน้ำก่อนไปรับเงินนะครับขายตัวกันออกจากพรรคไปก็ไม่เป็นไรก็เป็นสอสก็จะไม่ต้องสังกัดพรรคไม่ปฏิรูปอะไรดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ประยุทธ์ประกาศปฏิรูปไม่จริงเห็นไหมฮะมันโต้แย้งกันได้นี่วันนี้ประชาชนก็เชื่อแล้วว่าประยุทธ์ไม่ได้ปฏิรูปสองรู้มาว่าประยุทธ์กับสุเทพพวกเดียวกันเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ประยุทธ์ทำนี่มันสูเอียกับสุเทพทุกเรื่องเลยเห็นไหมฮะเอาละครับก็คุณเซเวนซิก้าครับก็ขอบคุณนะวันนี้เราเปิดปฐมทัศน์เปิดขนาดนี้ก็บอกกับประชาชนรสชาติอาหารเผ็ดก็จริงครับแต่มันนัวนัวมันไม่ได้เผ็ดจี๊ดจ๊าดของผมเนี่ยเผ็ดแต่มีหวานและมันมีมันมันเค็มๆอยู่ในนั้นด้วยค่ะผมว่าถ้าพี่น้องมีคำถามมาค่ะอาจารย์ครับคำถามเขาเชิญครับค่ะคำถามค่ะท่านสสนายมองอย่างไรกับความสามัคคีของคนไทยที่จะมีโอกาสเดินคล้องแขนกันเดินหรือจัดแถวเดินรวมกันเองได้ไหมครับมองอย่างไรกับความสามัคคีอะไรนะครับเอาใหม่ถามว่าท่านสสมองอย่างไรกับความสามัคคีของคนไทยที่จะมีโอกาสเดินคล้องแขนกันเดินหรือจัดแถวเดินรวมกันเองได้ไหมครับอ๋อครับครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะครับที่เรามักจะเจอกันทั่วไปนะครับมักจะเจอกันทั่วไปก็คือเรื่องของความคิดผมขอให้พี่น้องเราเนี่ยยกระดับความคิดขึ้นถือวิกฤตเป็นโอกาสในการศึกษานะครับประเทศไทยเนี่ยขบวนการประชาชนเนี่ยมันไม่เหมือนเวียดนามไม่เหมือนลาวครับเพราะสิ่งที่ใครก็บอกใครที่บอกว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเนี่ยข้อเลวร้ายที่สุดก็คือประชาชนเนี่ยการเกิดขบวนการประชาชนในการต่อสู้กับระบบศักดินาหรือต่อสู้กับระบบกดขี่ทั้งหลายหนึ่งมันจึงไม่ง่ายครับไม่เหมือนกับการตั้งขบวนการต่อสู้กับ
อำนาจของการตกเป็นผู้ขึ้นอันนี้ก็ต้องยอมรับก่อนประวัติศาสตร์มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการจัดองค์กรของคนไทยในทางการเนี่ยกูจะยากหน่อยประวัติศาสตร์ไปได้ผมจึงบอกกับพี่น้องประชาชนเหมือครับที่มีความขัดแย้งกันบอกว่าอย่าตกใจการหลอมรวมโลหะเป็นหนึ่งเดียวนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นก็คือการหลอมรวมวิถีชีวิตความคิดทางการเมืองของประชาชนเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นแต่ว่าในระหว่างที่ความร้อนมันยังไม่มากเราก็นึกถึงแก้วโลหะจานกะละมังจานชามทั้งหลายที่ส่งไปในเบ้าเอาไปรวมในเบ้าหลอมก็คือความคิดชาวนาความคิดกรรมกรความคิดปัญญาชนประชาชนหลายกลุ่มก็มีความคิดแตกต่างกันมันมีรูปของมันอยู่ในเบ้าหลอมแต่เบ้าหลอมมันยังไม่ร้อนจัดครับเมื่อมันยังไม่ร้อนจัดมันก็เห็นรูปยังเป็นชามอยู่ยังเป็นกะละมังอยู่ยังเป็นถ้วยอยู่จะเป็นเหล็กแต่ละชิ้นอยู่อีกสักประเดี๋ยวสิครับไอ้ที่บอกเหลืองๆเนี่ยเราจะมาเป็นแดงให้หมดเพราะวันนี้เหลืองก็เริ่มอ่อนใจเต็มทีแล้วว่าตายแล้วว่ากูเชียร์ประยุทธ์ไปก็ไม่ไหวบ้านเมืองก็ยิ่งเสียหายหนักมากขึ้นไปของจริงที่กูเชียร์อยู่นี่มันของแท้จริงๆนี่หว่าความร้อนความร้อนในที่นี้คืออะไรเศรษฐกิจครับปากท้องข้าวราคาตกต่ำพืชไร่ราคาตกต่ำหมดวิกฤตเศรษฐกิจกำลังตามมาค่าเงินมีปัญหามันจะตามมาเรื่อยๆและนี่แหละครับคือการที่เราต้องมองความเป็นจริงของสังคมอย่างมีความเข้าใจก็คือประยุทธ์ตายช้าแต่ตายยกหลังคราวนี้การตายยกหลังของประยุทธ์เกิดขึ้นแน่ๆนะครับหนึ่งเกิดขึ้นนี่หายากจริงๆนะครับเผด็จการที่มันฉลาดนี่น่ากลัวนะฮะแต่เผด็จการโง่ๆเนี่ยพูดคำก็เรียกแขกเทศเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าปากที่คนไทยกำได้เผด็จการโง่ๆมาสองได้มามึงแล้วสามได้มาในระยะกำลังจะผัดเปลี่ยนผ่านพอดีครับ ไอ้ตรงจะเปลี่ยนผ่านเนี่ยเก่าไม่ไปใหม่ก็มาไม่ได้นี่นะฮะโอ้ดูแล้วไม่จืดจริงๆครับผมแค่บอก3อย่างที่พอชัดแล้วนะฮะคุณสุเมธกาครับคำตอบวันนี้นะครับค่ะโอเคนะครับค่ะเชิญครับคำถามต่อไปมีไหมครับถ้าไม่มีก็ต้องกราบขอบพระคุณครับอาจารย์จะหยุดแค่นี้หรือพูดต่อโอเค ครับขอหยุดแค่นี้ก่อนครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็สัญญาณก็จะดับเนาะค่ะเดี๋ยวถามอาจารย์นิดนึงคือที่ เมื่อ2วันเนี่ยที่บวรออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องดูถูกคนที่มีการศึกษาสูง แต่ก็ค่ะอาจารย์ช่วยวิจารณ์ตรงนี้นิดนึงค่ะคนมีการศึกษาสูงที่มันดูถูกมันก็ดูถูกตัวมันเองค่ะวันนี้ที่มันดูศึกษาสูงเอากับมันไงเป็นเหลืองกับมันไงแต่วันนี้เนี่ยนับวันคนมีสมองเนี่ยเขาก็ไม่เอากับมันมากขึ้นใครเขาจะเอากับมันละอภิบาลศักดิ์เขียนรัฐธรรมนูญให้นายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเขียนรัฐธรรมนูญให้วุฒิสภาไม่ต้องเลือกตั้ง 100% เขียนให้รัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญให้ระบบพรรคการเมืองแตกกันทั้งหมดระบบรัฐสภาอ่อนแอลงรวมตลอดทั้งการปฏิบัติของประยุทธ์เดี๋ยวก็จะประหารชีวิตนักข่าวเดี๋ยวก็พูดภาษาอังกฤษแบบชนิดที่น่าเวทนาสงสารอย่างหนักนี่นะฮะผู้นำประเทศมันก็ไปไม่ไหวการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็มันไม่เป็นจริงฮะดังนั้นผมว่าวันนี้เนี่ยคนมีความรู้เขาก็เริ่มไม่เอากับมันแล้วเดิมเนี่ยเขาไม่เอากับมันอยู่แล้วสูตรแต่
นมีความรู้เป็นเหลืองก็เยอะนะครับนะฮะแต่ว่าวันนี้คนมีความรู้ที่เป็นเหลืองก็เริ่มตีจากแล้วผมเชื่อว่าคนใกล้ๆไอ้โบนสัตว์ที่เป็นเหลืองเองนั่นแหละมันก็ไม่เอาก็มันเชียร์ใครล่ะครับก็มันเชียร์หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ไม่ใช่หรือผู้ว่ากทม.น่ะพวกปัญญาชนพวกมีความรู้ฉีดสัตว์ชอบสุขุมพันธุ์แหมถึงขนาดตัดสินคดีความช่วยกันกกต.ก็ชอบสุขุมพันธุ์ที่ในเก่งกาลุนนี่ปลาใสพาดพิงไปถึงนายคู่แข่งว่าเป็นเกย์เท่านั้นนะครับเอาเขาออกเลยนะครับแต่ปรากฏว่าพอทีนี้สุขุมพันธุ์ปลาใสขนาดเผาบ้านเผาเมืองเห็นไหมครับนี่เป็นอย่างปกตินะทุ่งไปอยู่ดอยสิพวกปัญญาชนมันก็หมดใจแล้วสิครับพอดีพวกปัญญาชนหมดจนก็หมดใจก็ด้วยเหตุคนใกล้ๆของบวรศักดิ์นั่นแหละครับเริ่มยังผมคิดอีกทางเนี่ยคือที่มาของสิ่งที่เรียกว่าพวกปัญญาชนหรือว่าคนมีความรู้สูงคนมีคะแนนสูงไงเห็นไหมฮะค่ะเอาเนาะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งกำลังฮอตตอนนี้ค่ะอีกเรื่องเดียวค่ะกำลังฮอตค่ะครับครับค่ะครับคือเรื่องโหนวาลินนะคะทำนายนายกตู่จะอยู่ยาวอีก3ปีอย่างน้อยคือตอนนี้คิดว่าสงสารประเทศไทยไหมคะอาจารย์ในเมื่อนายกที่ต้องมาอาศัยแบบนี้ค่ะเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับว่าประยุทธ์ทางช้างเนี่ยตัวประยุทธ์เนี่ยคือปลวกที่รับเชื้อนะครับการตายเข้าไปในรังนะฮะประยุทธ์เป็นนายกที่โง่ที่สุดในภาวะการที่โลกไม่ยอมรับแล้วและในภาวะประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนผ่านและมึงยืนนานหนึ่งมือให้เลยนะโหนวาลินนะค่ะแต่ว่าไอ้เรื่องอย่างนี้โหนอย่างนี้มันมีตัวอย่างมาแล้วจำได้ไหมครับตอนสุจินดาคราไปเป็นนายกรัฐมนตรีฝันว่าเหาะท่านชื่อโหนอะไรก็แบบเดียวกันนะโหนต้องแต่งอย่างนี้แหละครับก็บอกโอ้อย่างนี้แสดงว่าคุณสุจินดาจะอยู่12ปีภูเขาลูกละ3ปีเหาะได้ข้าม3ลูกก็ได้12ปีอยู่ได้สิครับนะฮะค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพอดีมีคำถามสุดท้ายอะค่ะพอดีเขาเพิ่งวางค่ะครับผมค่ะคือคำถามว่าประเทศไทยเรานี้ประเทศไทยเรานี้ระบบการปกครองแบบไหนที่เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุดกับ3ตัวอย่างนี้คือ1ประชาธิปไตย2สังคมนิยม3จารีตประเพณีนิยม4เผด็จการ5คอมมิวนิสต์ค่ะวันอีกถูกตอบครับวิวัฒนาค่ะถามว่าอะไรคือวิวัฒนาการของโลกที่ตอบคือ1ผู้ที่เป็นระบบสังคมนิยมก็พังทลายค่ะผู้ประเทศที่เจริญทั้งหลายในโลกนี้คุณภาพชีวิตที่ดีประเทศที่เจริญเนี่ยครับชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับเสาร์อาทิตย์ก็มีสตางค์พอที่จะไปเที่ยวไปพักผ่อนปลอดภัยนะครับผมผลิตรายการเข้าไปให้พี่น้องประชาชนเห็นชีวิตของประชาชนในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสวีเดนคุณสวิสกาอยู่เนี่ยแม่ชีวิตคุณภาพเขาเหลือเกินมีสวัสดิการเจ็บป่วยก็รักษาฟรีรักษาฟรีดีกว่าเรามีบำนาญกันทุกคนอย่างนี้ล้วนแล้วเกิดขึ้นในประเทศเป็นประชาธิปไตยทั้งนั้นครับส่วนประเทศที่เป็นสังคมนิยมว่าคงมีประชาธิปไตยอย่างสวีเดนอย่างสแกนดิเนเวียดีกว่าสังคมที่เผด็จการผูกขาดโดยพรรคการเมืองเดียวมันพิสูจน์ไปหมดแล้วครับ
มีแต่คนเดินถอยหลังแบบไมเคิลแจ็กสันนั่นตัวไมเคิลแจ็กสันถอยหลังตายไวก็ตายไปแล้วนะครับโอเคค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์สุนัยจะฝากนะคะเดี๋ยวสุดท้ายนี้อาจารย์สุนัยจะฝากอะไรถึงพี่น้องบ้างคะก็เนี่ยแหละครับก็ฝากความคิดถึงก็ต้องฝากความขอบคุณคุณสเวนสกานะครับที่ทำงานอย่างอดทนนะไปถึงพี่น้องคนไทยวันนี้เราก็มาสองรอบสามรอบฝากเตือนกันหลายอย่างด้วยปัจจัยต่างๆวันนี้ก็เกือบจะคาดเคลื่อนบังเอิญผมมาอยู่ในต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดที่สัญญาณมันอ่อนแล้วก็เกิดระบบการรวนของเครื่องนะครับก็ต้องขอบพระคุณมากที่ใช้ความพยายามเกือบชั่วโมงกว่าจนได้ดังนั้นพี่น้องไม่ตกใจกันได้การขัดข้องทางเทคนิคเรายังแก้ได้ข้อการเบิก อาทิตย์หน้าเราก็มาเจอกันใหม่นะคะหรือไงคะอาจารย์ว่าไงคะฮัลโหลไปแล้วค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไว้มาพบอาจารย์เวลาเดิมค่ะ 20:00 ค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ทนรับฟังจนจบนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ